ถ้านักเรียนและคุณครูเคยชื่นชอบเว็บไซต์ gatik.io บอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะเว็บไซต์ที่จะแนะนำในวันนี้เจ๋งไม่แพ้กันเลยครับเว็บไซต์ที่ว่าก็คือ Gatik Phone ครับรู้จักเว็บไซต์นี้เพราะนักเรียนแนะนำครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และรู้จักเว็บไซต์ gatik.io ไปแล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็ได้นำไปใช้ในชั้นเรียนในห้องเรียนนะครับแบบออนไลน์แต่ในวันที่นำไปใช้เนี่ยนะครับก็มีนักเรียน 2-3 คนนะครับบอกว่าคุณครูครับคุณครูรู้ไหมครับว่ามีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สนุกสนานไม่แพ้กันเลยเว็บไซต์นั้นก็คือเว็บไซต์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า gatikphone.com okay. ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่คล้ายกันกับ gatik.io ไหมมีคุณลักษณะเด่นอะไรมีอะไรที่แตกต่างบ้างมีอะไรที่เจ๋งบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเรียนรู้กันต่อเลยก่อนอื่นนะครับก็อยากให้คุณครูเนี่ยทำความรู้จักและทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือว่าเกม Gatik Phone กันก่อนนะครับโดยวิธีการแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยมาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Gatik Phone คือนะครับหลังจากนั้นก็ลองกดไปอ่านเว็บที่123ก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดได้ผมแนะนำเนี่ยนะครับเว็บไซต์intrain.truid.net เนี่ยก็ค่อนข้างเขียนไว้นะครับชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาอ่านกันก่อนว่าเกมนี้คือเกมอะไรเล่นได้กี่คนเล่นยังไงนะครับความสนุกของเกมอยู่ตรงไหนนะครับก็อยากให้เข้ามาอ่านรายละเอียดกันก่อนเพื่อทำความรู้จักนะครับเกมมากขึ้นจะได้เข้าใจนะครับจะได้เฮ้ยมันน่าสนใจนะมันมีตรงนั้นตรงนี้นะครับอยากให้เข้ามาอ่านก่อนหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วเราไปทดลองโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ gatikphone.com กันครับโอเคครับในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเว็บไซต์ที่ชื่อว่า gatikphone.com แล้วนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะจำลองนะครับในรอบแรกเลยก็คือเป็นคุณครูนะครับเพื่อสร้างเกมก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับในฝั่งของคุณครูเนี่ยสามารถที่จะกดเปลี่ยนตัวการ์ตูนได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกดซูมไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนตัวการ์ตูนตามใจชอบนะครับถ้าเกิดพอใจแล้วนะครับก็ทำการใส่ชื่อได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น TDS นะครับแล้วกดเริ่มหลังจากที่กดเริ่มแล้วนะครับก็จะมีนะครับคล้ายๆเป็นหมวดหมู่นะครับให้คุณครูเนี่ยเลือกนะครับให้คุณครูเนี่ยเลือกซึ่งมีตั้งแต่ปกตินะครับไปจนถึงอะไรก็ไม่รู้นะครับคนเดียวในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมคงไม่ได้พูดทุกอันนะครับเพียงแต่มาแนะนำเฉยๆว่าจะมีวิธีการเข้ายังไงวิธีการเล่นยังไงนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็มีการกำหนดค่าเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ก่อนจะกำหนดค่าเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำว่านะครับให้เลือกเป็นผู้เล่นนะครับสูงสุดก่อนซึ่งในเว็บไซต์ Gatik Phone เนี่ยนะครับสูงสุดคือเลือกได้30ผู้เล่นหรือ30คนนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะเลือกสัก20คนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดตั้งค่านะครับการตั้งค่าที่กำหนดเองมีอะไรบ้างครับมีเวลานะครับมีเวลาในแต่ละรอบเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เลือกอะไรนะครับมันจะขึ้นคำว่าปกติซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณนะครับไม่ประมาณแหละมีเวลานะครับ1นาทีนะครับแต่เขาใช้คำว่าระยะเวลาโดยประมาณนะครับอันต่อไปนะครับการไหลของงานหรือรูปแบบในการเล่นเกมนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบแบบที่1คือการเขียนด้วยนะครับเขียนด้วยก็ได้วาดด้วยก็ได้แบบที่2คือการวาดภาพนะครับแล้วก็การเขียนนะครับแบบที่3คือวาดภาพเท่านั้นนะครับแบบที่4คือการเขียนเท่านั้นทั้งตอนเริ่มต้นและตอนจบนะครับแบบที่5คือการเขียนแค่ตอนเริ่มต้นนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราสนใจแบบไหนนะครับหลังจากที่ทุกท่านรู้จักแล้วก็อาจจะไปทดลองเล่นนะครับสัก20นาที30นาทีแล้วหลังจากนั้นค่อยนำไปใช้นะครับนำไปทดลองเล่นกับเด็กๆก็ได้หรือนะครับเล่นแล้วไม่เข้าใจนะครับก็
นำไปเล่นในชั้นเรียนจริงๆเลยครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับนักเรียนนะครับบางทีคุณครูอาจจะมองไม่ออกว่าตรงนี้มันเล่นยังไงเกมนี้มันมียังไงแต่บางครั้งและบ่อยครั้งครับนักเรียนเนี่ยแนะนำคุณครูด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกล้านะครับที่จะบอกว่าไม่รู้นะครับเด็กๆช่วยแนะนำครูหน่อยได้ไหมเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับก็จะทำให้คุณครูกับนักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกนะครับลองเลือกเป็นการวาดภาพเท่านั้นนะครับเลือกเป็นการวาดภาพเท่านั้นอันต่อไปเป็นรอบครับเลือกว่าผู้เล่นจะเล่นกี่รอบเพื่อสร้างอัลบั้มนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกอะไรมันจะเป็นทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเล่นรอบเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสมมติว่าผมเลือกรอบเดียวนะครับกระดานคะแนนต้องการให้แสดงไหมค่าตั้งต้นมันจะปิดไว้นะครับการเก็บเป็นความลับมันจะปิดไว้ภาพเคลื่อนไหวมันจะปิดไว้ซึ่งเราสามารถกดเปิดได้นะครับกดเปิดได้เลยนะนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็จะทำการเชิญหรือส่งนะครับให้กับนักเรียนง่ายๆแบบนี้เลยครับวิธีการในการส่งลิงก์ให้นักเรียนเข้าร่วมเกมก็ง่ายมากนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีคำว่าเชิญนะครับก็กดคลิก1ครั้งเลยก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์แล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณครูกดเชิญก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์คุณครูสามารถส่งไปในช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าผ่าน Zoom ผ่าน Meetผ่าน LINE ผ่าน Facebook Messenger นะครับทีนี้ผมจะจำลองตัวเองเป็นนักเรียน1คนนะครับโดยการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่าลิงก์เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกด Enter ก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเลือกตัวการ์ตูนได้เช่นกันนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับตามที่ต้องการลงไปจะพิมพ์ชื่อไทยก็ได้นะครับสมมุตินะครับลองพิมพ์นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับหลังจากที่กดเข้าร่วมแล้วนะครับก็จะต้องรอให้คุณครูเนี่ยกดเริ่มเกมนะครับสมมุติว่าผมจะกดเริ่มเกมเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยความสามารถในการเล่นจะดีขึ้นนะถ้าเกิดคุณมีผู้เล่นอย่างน้อย4คนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับคุณต้องการเล่นต่อไหมถ้าเกิดต้องการเล่นต่อก็กดใช่นะครับคือพูดง่ายๆว่าระบบเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิด4คนขึ้นไปเนี่ยเกมมันจะสนุกมากขึ้นนะครับแต่เชื่อเลยครับว่าในชั้นเรียนน่าจะมีมากกว่า4คนอยู่แล้วนะครับกดใช่เลยนะครับในกรณีที่มีน้อยกว่า4คนนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้ขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงครับโอเคนะครับอันนี้เราเลือกแบบวาดภาพอย่างเดียวนะนะครับเราเลือกแบบวาดภาพอย่างเดียวอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนคือต่างคนต่างวาดเลยนะครับในกรณีที่เราเลือกอันเดียวนะครับในกรณีที่เราเลือกวาดภาพภาพเดียวนะครับซึ่งในตอนที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีหลายอันเลยบางครั้งพิมพ์ข้อความก่อนนะครับแล้วค่อยวาดบางครั้งวาดก่อนแล้วค่อยพิมพ์ข้อความนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วทุกท่านก็จะต้องไปทดลองกันเองนะครับในที่นี้ผมจะลองวาดนะครับผมจะลองวาดเป็นแบบนี้นะครับเทสีได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำท่าแบบนี้เขียนนะครับปึ๊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 บสมมติง่ายๆนะครับแบบนี้แล้วก็คุณครูวาดเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนลองวาดเลยนะครับต่างคนต่างวาดอยากวาดอะไรก็ได้ครับสมมุติว่านักเรียนลองวาดง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมมุติว่านักเรียนแบบอยากแกล้งครูนะครับแล้วก็มีเครื่องนะครับตรงนี้ปึ๊บ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 นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่ในหัวนะครับวาดไปมั่วๆนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่านะครับจะเป็นแบบแตงโมปั่นนะครับโอเคสมมุติแบบมั่วๆนะครับเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับสมมุติเขียนได้ด้วยก็ได้นะครับลองเขียนโอ้โหลายมือนะครับน่าจะกลับไปเรียนคัดไทยสัก8ปีนะครับสมมุติว่านักเรียนทำเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยครับเมื่อกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับอัลบั้มนะครับว่าคุณครูเนี่ยนะครับจะให้แสดงแบบไหนนะครับโหมดการแสดงเลือกวิธีที่จะแสดงภาพวาดนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดจะสนุกเนี่ยนะครับจะต้องมีการโทรหากันด้วยนะครับโทรหากันด้วยว่าเอานักเรียนวาดอะไรคุณครูวาดอะไรนะครับในตอนที่วาดซึ่งนะครับเกมนี้จะไม่คล้ายกันกับการติกโฟนที่วาดเสร็จแล้วจะมีการทายแต่จะมีการทายระหว่างที่เล่นเกมไปเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างนะครับคุณครูกับนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนจากการวาดภาพ
จากการถ่ายภาพแล้วก็จากการคุยกันผ่านเกมนั่นเองนะครับเคนี้ผมลองกดเริ่มนะนะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นภาพของคุณครูวาดนะครับลองกดถัดไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของนักเรียนวาดซึ่งนะครับเวลาคุณครูกดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณครูก็อาจจะถามนักเรียนด้วยก็ได้ว่าเด็กๆหนูคิดว่าภาพของครูเนี่ยคุณครูวาดภาพอะไรนะครับเมื่อเด็กๆตอบแล้วคุณครูก็เฉลยนะครับหรือนะครับกดถัดไปนะครับก็ทายด้วยของแต่ละคนซึ่งถ้าเกิดเราเล่นหลายคนเนี่ยนะครับมันจะมีหลายภาพเรียงต่อกันเป็นอัลบั้มนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มของกาก้าเมื่อกี้เป็นอัลบั้มของคุณครูนะครับอันต่อไปเป็นอัลบั้มของเด็กชายกออันต่อไปเป็นอัลบั้มของมีนาเราก็ทายกันแบบนี้ว่าเพื่อนวาดอะไรบางครั้งอาจจะวาดภาพภาพเดียวก็ได้บางครั้งอาจจะเป็นวาดภาพตลกก็ได้บางครั้งอาจจะวาดภาพที่เป็นสุภาษิตสำนวนไทยอะไรก็ได้ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความสนุกสนานและมีคุณภาพในชั้นเรียนนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ไปทดลองเกมนี้นะครับในชั้นเรียนไม่ว่าออนไลน์หรือออนไซต์และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า gaticphone.com จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปในทุกๆครั้งอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้นำไปทดลองจริงๆนะครับทุกท่านคิดยังไงกับคลิปนี้ครับเนื้อหาคอนเทนต์ที่อยู่ในคลิปนี้น่าสนใจหรือเปล่าแล้วชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสัก20คนนะครับเพื่อส่งต่อในวงกว้างมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเหมือนเช่นเคยครับใครที่ดูคลิปของ Hidden Share แล้วยังบ่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Hidden Share ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ